แอปทักษะออนไม่ปล่อยให้สงสัยนานล่าสุดเคลียร์ชัดสถานะหัวใจแม่แอปเผยว่าหนุ่มๆไม่ได้ทำงานนานแล้วคิดว่าเรื่องนี้ผ่านไปแล้วทุกคนเป็นเพื่อนที่น่ารักของแอปเห็นข่าวแล้วก็ขำๆงงว่าเริ่มมาได้ยังไงแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสมากเพราะทุกคนก็เป็นเพื่อนหมดเลยไม่ได้มีอะไรที่ไม่สบายใจบางคนก็เพิ่งรู้ในข่าวว่าเขาเด็กกว่าเรากระแสที่เข้ามาก็มีหลายแบบหลายกระแสบางส่วนก็เชียร์คุณทิมเพราะหลายคนอยากให้แอปมีแฟนก็ขอบคุณมากช่วยหาให้ด้วยนะคะถามว่าเปิดใจไหมแอปรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้ถ้าจะมาก็มาเองแล้วแต่จังหวะโอกาสมากกว่าปีใหม่เขาก็เชียร์เขาอยากให้แม่สดใสไม่ได้เชียร์แค่มีแฟนแต่ข้ามสเต็ปไปมีน้องเลยเขาอยากมีน้องแต่ก็บอกเขาว่าคงไม่มีหรอกถามว่าคนไหนพอจะมีสิทธิ์ลุ้นไหมอย่างที่บอกว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อแอปมากๆเลยอย่าชงเลยเดี๋ยวเขาก็เกรงพอดีทุกคนคือเพื่อนที่น่ารักมีอะไรก็คุยก็ปรึกษากันได้สบายใจที่จะคุยแอปไม่ได้ติดเรื่องอายุไม่ติดอะไรเลยวัยไหนก็ได้รุ่นนี้แล้วไม่ค่อยมีข้อจำกัดที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีสเปคโตแล้วยิ่งไม่กล้ามีสเปคส่วนปีใหม่เขาก็อยากให้แม่สดชื่นมีความสุขซึ่งเราก็บอกลูกว่าอยู่กับปีแม่ก็สดชื่นมีความสุขสำหรับวันเกิดที่ผ่านมาแฮปปี้ทุกอย่างยกเว้นเรื่องตัวเลขหน้าตายังเด็กเหมือนเดิมคือของขวัญที่ดีที่สุดปีใหม่มีของขวัญพิเศษให้ทุกปีวาดรูปทำการ์ดอวยพรหวานขึ้นทุกปีคือทุกคืนเขาก็จะกราบแม่ขอบคุณที่ดูแลเขาอย่างดีแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วส่วนโชว์พิเศษเขาโชว์ประจำวันอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับว่าวันเกิดแม่ส่วนของขวัญเนืองแน่นมากวันที่ถ่ายยังไม่ครบมีต่อหลังจากนั้นอีกอาจจะเป็นเพราะว่าปีนี้ไม่ได้เจอใครเลยเพราะว่าโควิดทุกคนเลยส่งของมาส่งดอกไม้ส่งเค้กมาแทนส่วนคุณสงกรานต์เขาก็อวยพรวันเกิดไม่แน่ใจว่าให้ทุกปีไหมแต่ก็ไม่ได้ตกใจเขาก็อวยพรวันเกิดเป็นปกติค่ะของขวัญวันเกิดที่แอปอยากได้ก็มีค่ะแต่ยังไม่ได้คือแอปอยากได้วันหยุดแต่คุณเลขายังไม่อนุมัติอยากมีวันหยุดหลายๆวันจะได้ไปเที่ยวไกลๆของขวัญชิ้นนี้ยังไม่ได้แจ้งให้ทราบแกมขอร้องส่วนที่ไปอวยพรวันเกิดของคุณปู่เราก็ทำเป็นปกติค่ะถ้ามีโอกาสสำคัญอะไรก็จะพาลูกเข้าไปช่วงที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้เจอกันนานนิดนึงเพราะว่าโควิดแต่คุณปู่ก็เข้าใจว่าปีใหม่ยังเด็กเกินไปที่จะรับวัคซีนถึงไม่ได้เจอแต่เขาก็คุยกันตลอดทางวิดีโอคอลเลยจะได้อัปเดตกันตลอดปีใหม่ทำการ์ดแล้วก็ร้องเพลงให้คุณปู่เวลาอยู่กับคุณปู่เขาจะล้านลาค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com